นี่ประเด็นน้อยหนึ่งผู้เจ้าขาสำหรับนะฮะมือที่สมหญิงได้เดินทางไปรับชมให้กำลังใจมินิคอนเสิร์ตศิลปินผู้ไทยพอวิลาพงษ์วงศิลป์และกระน้องคอปเตอร์นะและทีมงานศิลปินผู้ไทยทุกท่านทุกคนที่ร้านสยามผู้ไทยค่ะนะฮะแล้วก็มีเห็นคอมเมนต์นึงนะฮะที่เห็นภาพออกไปเนาะเห็นสมหญิงก็ได้ถ่ายรูปกับพอวีน้องคอปเตอร์นะพระเอกนางเอกของทีมงานครบสุขูสุคนนะฮะทุกหน้าทุกตาเนาะหลักเพิ่นก็มีคอมเมนต์มาว่านะฮะว่าหิวแสงเล่นหาจังสันจังสีเนาะนะฮะมันก็มีส่วนเบิดละนะฮะทุกคนเฮ็ดหยังนะฮะมันก็มีส่วนนะฮะแต่ที่สำคัญนะฮะสมหญิงบ่กินแสงค่ะสมหญิงกินลี่ค่ะ กินแสงอะไรมันปวดหัวพาเว้าเล่นนะฮะเว้าหยอกนะฮะสำคัญบางคนก็สิว่าสมหญิงอย่าไปหัวซ่านะฮะสมหญิงบ่ได้หัวซ่านะคะคอมเมนต์แบบนั้นบ่ได้ถือซ่าบ่ได้อีหยังคอมเมนต์ได้ตำหนิได้ตามที่หนูเคยเว้าเคยบอกแหละแต่หนูที่ออกมาเว้านะสิ่งที่จะออกมาพูดคือเนาะหนึ่งนะฮะเฮามีความรักในหมอลำอยู่แล้วนะฮะต้นกำเนิดนะครับเป็นคนอีสานรักหมอลำไม่ว่าจะเป็นวงไหนนะฮะถ้าเฮามีเวลาและโอกาสเฮาก็ไปให้กำลังใจเพิ่นเช่นเดียวกันนะฮะแต่มันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าตรงใดมุจเจ้าค่ะตรงที่ว่านะฮะคุณพ่อนะให้ความเอ็นดูหนูนะฮะคุณพ่อวิรพงษ์และทีมงานทุกคนให้ความเอ็นดูให้ความนะฮะรักสมหญิงสนับสนุนนะฮะสนับสนุนยังนะฮะสนับสนุนที่เฮาเนี่ยได้นำเสนอข่าวของเพิ่นสิ่งดีๆสิ่งงามๆอันใดดีนะฮะอันใดบ่ดีก็เพิ่นก็ให้คำแนะนำนะแต่ส่วนมากก็สิมีแต่สิ่งดีๆเนาะที่สมหญิงได้เฮ็ดออกไปได้เว้าออกไปหลายคนก็สิเห็นคลิปแล้วล่ะว่าเกิดอีหยังขึ้นเป็นจังได๋นะฮะก็มีน้องคอปเตอร์นะฮะหอมแก้มบางคนก็ว่ามีรูปนึงนะฮะเฮาคุยกันแล้วมันเสียงดังอยู่ในหันคุยกันกับพอวี่แล้วก็เลยตะแคงหูใส่กันนะสมหญิงก็เลยเอาภาพนั้นมาโพสต์นะครับก็เป็นประเด็นคือกันว่าว่าโพใส่แคปชั่นว่าหอมแก้มกันแล้ว1สันวานนะฮะบางคนก็เข้าใจว่าเฮาเฮ็ดเล่นๆนะฮะขอแคปชั่นนะฮะให้มันเป็นแคปชั่นน่ารักผู้เจ้าขาแต่สำหรับคนที่บ่โอเคเนาะเพิ่นก็บอกบ่ได้หอมดอกอย่าหาว่าจังซั่นสิก็มีคือกันนะฮะเนาะนั่นแหละที่สำคัญก็คือสมหญิงเว้านั่นแหละนะฮะเพิ่นให้ความเอ็นดูหนูพอวี่เนาะเพิ่นก็ไล่บอกว่าถ้ามีโอกาสก็ให้ไปพบเปิ้นแน่เนาะเพิ่นคือเว้าอันสาวสมหญิงสาวสีเมืองเลยนะครับบ่าวโจแน่นะบ่ครบก็ขออภัยนะนั่นแหละว่ามาหาพ่อแน่จังสิเนาะพ่อสิได้แจ้งจับว่าซั่นว่าสิเอาไปติดคุกนี่คือเว้าดีแท้ว่าซั่นว่าเนาะในมือนั้นเนาะก็ดีใจแต่ที่จริงแล้วนะฮะแลที่จริงแล้วสมหญิงเพิ่นตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจอยู่แล้วว่าจะเดินทางไปนะฮะสิไปให้กำลังใจถึง2มือพุ่นล่ะนะฮะแต่ว่ามันบ่สะดวกนะฮะมันไม่สะดวกแล้วก็เข้าใจและเวลาผิดนะฮะถ้าเข้าใจเวลาถือว่าขึ้นเวลานั้นเวลานี้นะฮะตอนแรกก็เข้าใจว่าอยู่ที่อีสานลำเพลินเข้าใจว่าเพิ่นขึ้นประมาณ 4-5 ทุ่มนะฮะสมหญิงยังอยู่ที่มินบุรีนะฮะไปส่งแม่ติ๊กอยู่นะฮะแม่ติ๊กกับเพิ่นก็เป็น FC นะฮะเป็น FC สมหญิงนะฮะเพิ่นก็ได้เดินทางไปเบิ่งคอนเสิร์ตแล้วเพิ่นบ่มีรถกลับบ้านสมหญิงก็เลยได้ไผส่งเพิ่นก่อนก็เลยมันบ่ตรงกันนะฮะก็เลยได้เดินทางไปมือที่แสดงอยู่ร้านสยามผู้ไทยบุเจ้าขามือวันที่18ที่ผ่านมานะฮะนั่นแหละนะฮะอ่ะอย่าคิดที่พ่อวี่เพิ่นให้ความเอ็นดูความรักหนูให้หนูเดินทางไปหาหมู่เจ้าขาเนาะบ่แม่นว่าเสลอเสลี่ที่สิว่าไปหาเพิ่นนะหมู่เจ้าขานะฮะเอากะเบิ่งอะไรมันสมมาพอควรเนาะแต่เพิ่นก็ให้กำลังใจให้ความสำคัญของเฮาแม่นบ่ให้กำลังใจเฮาก็มีกำลังใจในการเฮ็ดออกไปผู้ใดเฮ็ดหยังสิบ่ได้อยากได้รับคำชื่นชมแม่นบ่นะฮะสิได้ความรักความแพงจากผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะระดับหัวหน้าวงนะฮะเจ้าของวงด็อกเตอร์ผู้น่ะผู้เจ้าขาด็อกเตอร์หมอลำเนาะพอวี่ก็ได้นะฮะนี่แหละนะฮะต้นเรื่องอีกเรื่องนึงนะที่เฮ็ดให้สมหญิงมีกำลังใจและต้องรีบเดินทางไปจ้าหมู่เต่าก็เลยไล่สดถาอันอยากให้พี่น้องบอกเขาเจ้าแม่ครับบอกคนนั้นที่เห็นถูกจะนำมามีลิ้นสักหลายอย่างครับอยากบอกดีเจสวัสดีครับพี่น้องครับอยากให้พี่น้องบอกดีเจผมนี่ผมอันอยากเห็นหน้าเขาเจ้าโทรหาผมแม่อันสาวสมหญิงปากแดงโทรหาพ่อพี่นี่เด้อครับแล้วก็สาวสีมึงเลยเสียงเอิงไทยอีสานล้านสร้างสามคนนี่โทรหาพ่อพี่นี่เด้อก็บอกถึงดีแท้นะฮะผู้ใหญ่เพิ่นให้ความหักความเอ็นดูนะฮะสมหญิงจะต้องรีบไปต้องรีบต้องเฝ้าเลยผู้เจ้าขา
เนาะเพราะเฮาเป็นผู้น้อยเฮากะกี่ให้เกียรติผู้ใหญ่เพิ่นได้เอ่ยถึงปานนั้นน่ะยากปานใดนะฮะบ่มีรถไปก็ต้องเมารถไปมันบ่ผู้เจ้าค่ะนะฮะเออนี่ก็คือต้องเข้าใจกันนํานะฮะนี่คือการทํางานนะฮะต่างคนก็ต่างทํามาหากินนะสมหญิงก็ทํามาหากินเพื่อปากท้องของตัวเองและก็ครอบครัวพ่อแม่นะฮะถึงสิเป็นจังซี่นะฮะก็ส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่ทุกเดือนนะฮะบ่ผิดบ่ขาดนะฮะก็มีผิดพลาดแน่ก็เป็นบางเดือนนะผู้เจ้าค่ะมันหมุนบ่ทันมันสอดมันบ่นะฮะคนเฮามันก็สิเป็นจังซี่แหละผู้เจ้าค่ะยามมีก็มียามบ่มีมันก็บ่มีสักบาทเนาะเออทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทุกท่านทุกคนพ่อแม่ๆนะฮะก็ขอขอบคุณหลายๆที่ให้ความรักให้ความเอ็นดูหนูนะฮะให้การสนับสนุนหนูแล้วก็หนูก็สิพยายามพัฒนาเจ้าของพัฒนาทุกอย่างนะฮะพัฒนาให้มันดีขึ้นนะฮะทุกคนเขามาเบิ่งแล้วก็สิได้ยิ้มแย้มแจ่มใสให้มีความชื่นชอบชื่นมื่นชื่นบานนะฮะเบิ่งไปแล้วยิ้มไปแล้วมูเจ้าขาฝากไว้น้ำเนียมูเจ้าขานี่แหละน้องสมหญิงนะฮะเออสาวสกลคือเพราะว่าสมหญิงสาวสกลมูเจ้าขานะคะหรือจะเป็นสมหญิงปากปลาก็ได้เด้อนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมนะอย่าลืมเด้อนะคะแฟนคลับ FC ผู้ใดอยากได้หมอลำอยากได้ศิลปินนะฮะอย่าลืมหมอลำคณะศิลปินผู้ไทยพอวิรพงษ์วงศิลป์เด้อไปติดต่อว่าจ้างเพิ่นได้เพื่อเพิ่นมียังมือว่างมือหยังมูเจ้าขาไว้ไปใส่บุญใส่งานใส่งานหยังก็ตามที่ผู้เจ้าขาอยากจ้างไปฟ้อนเบิ่งซื่อๆนี่ก็ติดต่อได้คือเก่าหั่นล่ะเด้อนะครับฝากไว้น้ำแน่หรือสิจ้างสมหญิงไปโฮดผักโฮดสวนให้ก็ได้นะตัดองค์ตัดอ้อยคันพ่อเฮ็ดได้ก็สิเฮ็ดเอาเบิดนั่นล่ะคันมีผู้จ้าง